กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็มีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะสำหรับท่านไหนที่สวมใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องบอกว่าเป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมค่ะบวกกับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือว่าท่านไหนนอนหลับไม่สนิทพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJD ชุดนี้ช่วยเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทำให้ร่างกายนั้นนะคะไม่อ่อนเพลียด้วยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังเคจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้แต่พิเศษนะคะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกันสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณการซินี7มกราคม2531นะเวลาเกิดเที่ยงคืน24นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีครับเขาบอกว่าเรื่องงานก้าวหน้าหรือเปล่านะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้ออะไหล่รถโฟเคียวเมนต์นะครับวิศวกรจัดซื้อในทางโหราศาสตร์ถือว่าคุณการซินียังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับถามว่างานบายเออร์หรือว่าโฟเคียวเมนต์เนี่ยเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐาน หรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยพอจะสมรูปนะแต่ถามว่าเด่น เลยหรือไม่ไม่เชิงแต่ถ้าเปรียบเทียบกันสมมุติว่าถ้าคุณใช้ทำงานตรงฟิลลงในไลน์เป็นวิศวกรโดยตรงผมยังให้น้ำหนักกับสิ่งที่คุณทำอยู่นะเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยและมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนแปลงโรเตทเป็นระยะอันนี้คือในภาพรวมนะครับส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย7124จันทร์โฉมตรูพุธลงเยาเป็นคู่มิตรแต่71ระวังสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็อาจจะส่งผลถึงงานที่มันไม่ค่อยนิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ชื่อดีหรือเปล่าการสิมีกกสระอานอนหนูตอเต่ากรันสอเสือสระอีนอนหนูสระอีก็ตามตำราครับใช้วักจันทร์ก็เป็นวักสีนะเลขกษัตริย์ก็สวยเดี๋ยวลองดูนามสกุลประเสริฐศักดิ์ค่ะเมื่อรวมกับประเสริฐศักดิ์นะครับก็เสริมสร้างในเรื่องของความเฉลียวฉลาดฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าใช้ได้งานโดยสรุป 70% เหนื่อยหน่อยแล้วบางทีคุณอาจจะต้องพยายามย้ายเพื่อไปโตด้วยนะครับกระแสงานต่อมาค่ะคุณนกค่ะ21มีนาคม2528นะคะเวลาเกิด 3:21 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินการงานแล้วก็โชคลาภค่ะ 21.21 นะครับตรงกับวันพระหัตถ์ถูกต้องเสียงโชคด้วยพื้นชะตาไม่ชีและปีนี้ดาวการเงินเสียด้วยนะครับมันตักบาตรถวายเพลพระนะข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบส่วนแต่งานทายดีนะครับในช่วงอายุย่าง31มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่นะอย่าออกก่อนให้มีสิ่งใหม่รองรับอันนั้นไม่ว่ากันหรือแม้กระทั่งจะอยู่ที่เดิมปีนี้ก็จะเริ่มงอกงามในสิ่งที่ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตาพลนะคะ22ธันวาคม2522เวลาเกิด 10:30 นาทีวันเสาร์งานเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะกัมมะเป็นกาลีพูดอยู่เสมอฮะไม่สบายใจก็ได้นะมีปัญหาเยอะก็ได้บางคนถูกจับหมุนแต่ก่อนสมัยที่ผมทำงานประจำอะจังหวะเวลาที่แบบนี้ผมย้ายแล้วย้ายอีกก็มีสุดท้ายก็ออกฉะนั้นถ้ารู้ว่าเกณฑ์เป็นแบบนี้เนี่ยก็หนึ่งเลยอดทนและถ้าเกิดมีโอกาสจะได้โรเตทก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ประเด็นสำคัญก็คือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะฮะก็หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ถวายของมีคมระวังอุบัติเหตุช่วงล่างฝั่งขวานะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนอกจากถวายของมีคมไปบริจาคโลหิตมาเจอกันก็ได้นะถ้าคุณอยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวรภพนะคะ13 มีนาคม 2514ค่ะเวลาเกิด5 ทุ่ม 59 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของงานค่ะมีการต่อรองเงินเดือนแต่ถ้าทำไประยะยาวจะดีแล้วก็มั่นคงหรือเปล่าแสดงว่าก็ต่อลงสินะเดี๋ยวนะจ๊ะตอนนี้ย่าง45วงกลมตกกรรมะความจริงเนี่ยลักษณะคำถามแบบนี้เรียนทุกท่านนะฮะบอกเลยว่างานที่คุณทำอะไรจะได้ดูมันฉลกหรือไม่แต่ถ้าเกิดดูภาพรวมเกณฑ์งานของคุณเนี่ยหลังมีนาไปแล้วดีมากนะฉะนั้นถ้าคุณมองว่างานที่คุณทำเนี่ยคุณมี potential คุณถนัดใช้เวลาเนี้ยจนถึงมีนาประมาณ 3-4 เดือนพิสูจน์ตัวเองแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณอรุณนะคะ11 ตุลาคม 2525ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกา 20 นาทีวันจันทร์การงานมีโอกาสย้ายงานไปต่างจังหวัดหรือเปล่าเงินครอบครัวแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรความจริงเหมือนกับตอบแล้วเมื่อวานนะแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเมื่อวานไม่ได้รับชมของคุณเนี่ยจริงๆเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายในช่วงย่าง33ที่ผ่านมามันมีนะแต่ย่าง34เนี่ยโอกาสก็ถึงจะมีแต่น้อยลงแต่ถ้ามันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนผมอยากให้ย้ายในช่วงย่าง35เนี่ยย้ายช่วงนั้นนะแก้ดวงด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญจิตค่ะ18 กรกฎาคม 2514นะคะเวลาเกิด8 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์เรื่องงานเป็นอย่างไรโชคลาภมีไหมแล้วก็บุตรพึ่งได้หรือเปล่าบุตรเป็นพระหัตถ์ก็ต้องบอกพอได้ฮะหมายถึงว่าคงมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันนะแต่มันโยงมรณะเนี่ยในความหมายก็อาจจะดื้อรั้นเข้ากันไม่ค่อยได้บ้างหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่โดยรวมพอไหวนะครับส่วนในเรื่องของงานปีจรเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเข้าช่วงย่าง46เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้อุตสาหะก็แปลว่าความเหนื่อยยากยืดเยื้อทำซ้ำก็ได้นะหลังวันเกิดไปแล้วนี่ของจริงอาจจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งย่าง46และ47ฝากทำบุญเสริม46นั้นนะครับให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์บริจาคส่วนย่าง47มันทำทางกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแตนค่ะ15 สิงหาคม 2529นะคะเวลาเกิด4 ทุ่มไม่ได้บอกวันด้วยสุขภาพจะป่วยเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถามเรื่องงานนะคะว่าจะซื้อเสื้อผ้าเด็กแฟชั่นมาขายเนี่ยดีหรือเปล่าสินค้าแฟชั่นไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นเด็กผู้ใหญ่ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองสิ่งนี้ยืนยันว่าทำได้แต่จะไม่หวือหวามหาอุดเกาะดาวสุขก็นี่แหละจะเป็นธุรกิจโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกความสวยงามของกินสินค้าแฟชั่นฉะนั้นถ้าพร้อมนะก็ถ้าคิดว่าตัวเองถนัดก็เชียร์ให้ทำแต่ว่าปีจรเนี่ย30เกณฑ์ย่าง30เนี่ยเกณฑ์งานยังไม่ค่อยดีถ้าชะลอได้นะเข้าย่าง31ไปแล้วนะน่าจะดีกว่านี้แต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำช่วงนี้ก็ทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนสุขภาพนะก็คงดูในพื้นชะตานะครับการตรวจร่างกายเป็นประจำสำคัญมากสำหรับดวงนี้โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตในเรื่องของหัวใจและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกสายตาความดันครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ42 กับ 34ถ้าคุณชอบทำอะไรแล้วมีคนสนับสนุนใช้เบอร์แรกเพราะเป็นคู่มิตรถ้าคุณอยากจะเก่งทั้งคิดและทำให้ใช้เบอร์ที่2เพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติ SMS ต่อมาค่ะคุณแพรนะคะ1 กุมภาพันธ์ 2512เวลาเกิด2 ตีค่ะระบุว่าเป็นวันเสาร์เรื่องของคู่จะเจอคู่เมื่อไหร่ของคุณยงมรณะเนี่ยก็คือพื้นชะตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ก็ใกล้เลข5แล้วฉะนั้นถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ก็อยู่เถอะครับแต่เงื่อนไขที่พอจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้4เงื่อนไขเป็นเงื่อนไขหรือนะครับสูงวัยกับคุณ6 ถึง 7 ปีเขาคนนั้นมีตำหนิลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศถ้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือเข้ามากกว่า1ข้อก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ปีนี้นะจริงๆย่าง47ก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นเล็กๆนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะโคราชนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิก
นะพิจิกช่วงนี้เสาทับลักอยู่นะก็อยู่อีกประมาณปีเศษๆนั่นแหละเกือบ2ปีนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำอะไรก็ติดขัดเหนื่อยผมใช้คำว่าเหนื่อยถ้าไม่ได้เหนื่อยเรื่องงานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีถ้าช่วงนี้เป็นอะไรแล้วมันหายากนะเจอคนชราขอให้แบ่งปันยึดที่เลข10เงิน10บาทแบงค์10ใบเหรียญ10เหรียญว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทร์สุดานนะคะ1ธันวาคม2515ค่ะเวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าวันศุกร์การเงินหนี้สินแล้วก็บอกว่าตอนนี้แย่มากเลยโชคลาภดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะย่าง44ที่กำลังจะมาถึงแป๊บหนึ่งนะฝากอย่างนี้นะครับหนึ่งในแง่ของการเสี่ยงโชคดูถึงพื้นดวงเลยพื้นดวงไม่ใช่คำตอบนะอย่าเอาหวังว่าจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องไม่เอาหลังวันเกิดไปแล้วผมฝากทำอย่างนี้ครับให้คุณทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะจะร่วมสร้างหรือว่าร่วมซ่อมแซมก็ได้จะเป็นในวัดนะสถานที่ของทางศาสนาหรือแม้กระทั่งในที่สาธารณะอันนี้ขอให้ทำปัญหาภาระหนี้สินยังคงอยู่ครับคำว่าอุตสาหะก็แปลว่ายืดเยื้อส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะและให้คุณจนถึงย่าง50เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระอังคารเข้าเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระพุทธสายญาติจากวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับแล้วก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเนี่ยบริกรรมคาถายัสสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมะทิฆะฉันติภูมิยังวิยะสัพพะร่ายจนจบ8จบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระอังคารคือติหังจะโตโรตินังวันละ8จบเช่นเดียวกันอันนี้คือทำได้เลยแต่ว่าการทำบุญหลังวันเกิดก็เน้นในสิ่งที่ผมเรียนเรื่องของน้ำนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องม้วยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีใจจังโอ้แต่ว่าติดตามกันมานานเนาะนานแล้วครับนานแล้วค่ะ5ปีแล้วครับโอ้แต่เริ่มเลยตั้งแต่ตอน7โมงเช้าอ่ะครับอาจารย์กำลังจะถามว่าทันรุ่น7โมงเช้าตอนนั้นไม่รู้ว่าคนดูหรือคนจัดใครง่วงกว่ากันนะเราเคยได้คุยกันไหมฮะหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้ว3 4ครั้งแล้วครับโอ้5ปีก็ถือว่ายาวนานก็ขอบคุณที่ติดตามกันอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรฮะติดตามตลอดครับอาจารย์จ้างั้นขออนุญาตวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก่อนเลยค่ะวันอังคาร17สิงหาคม2514ครับเวลา 6:12 นาทีเกิดกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ในช่วง44เต็มย่าง45ถูกไหมฮะครับผมย่าง45เนี่ยวงกลมตกพันธุนะครับและโยงเรื่องงานอย่างนี้ฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไม่เรื่องงานก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยครับผมตอนนี้มีแผนหรือจะทำอะไรบ้างไหมในสิ่งที่ผมพูดอยากจะทราบว่าทำอาชีพอะไรดีครับปีนี้กรรมะเป็นสีเลยนะฉะนั้นครับผมเชียร์นะถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นคุณมองอะไรไปบ้างฮะก็ตลาดเป็นแบ่งรัฐบาลน่ะจะดีไหมหรือว่ามีอาชีพอะไรที่แนะนำได้ครับอาจารย์ก็สลากกินแบ่งพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำได้ครับแต่สลากกินแบ่งช่วงนี้ทำได้นะครับแต่สลากกินแบ่งช่วงนี้ก็มีปัญหาเยอะนะในเรื่องของโควต้าก็ลองตามข่าวดูดีๆแล้วมีอย่างอื่นไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำธุรกิจพวกร้านตัดผมชายใช้ได้หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาแต่สลากกินแบ่งแต่สลากกินแบ่งโอเคนะระยะยาวผมยืนยันว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องแล้วมันก็แปลกนะในดวงก็บอกว่าปีนี้ถ้าทำมันไม่ค่อยดีและด้วยความเป็นจริงเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็รู้แล้วว่าช่วงนี้ยังมีปัญหายังไม่นิ่งใช่ครับก็ลองดูจังหวะแต่ยืนยันว่าระยะยาวทำได้แล้วกลุ่มอื่นครับคุณทำอะไรได้บ้างของกินอะไรพวกนี้ได้ไหมครับของกินเข้าออกให้ไวของกินปีจรนี้ทำได้นะเพียงแต่ว่าลักษณะการลงทุนก็อย่าลงทุนตูมเดียวทั้งหมดค่อยๆขยับ
เพราะกลุ่มอาชีพนี้ถามว่าพอทำได้ไหมมันต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจคือไม่ได้บอกว่าจะต้องตั้งใจธรรมดานะครับว่าอุตสาหะเนี่ยมันจะเหนื่อยจริงๆถ้าคุณสู้ไหวรับได้ก็คือหนึ่งเลยของกินเราก็คงไม่ใช่แค่รับมาขายนึกออกไหมฮะก็อาจจะต้องลงมือทำเองนะฮะหรือว่าถ้ามีบริการจัดส่งเรามีการจองมีการเดินทางคือต้องเหนื่อยต้องขวนขวายมันปรับปรุงสูตรมันหาทำเลอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปโอ้โหเหนื่อยมากเลยอยู่เฉยๆก็ขายสลากก็ดีแล้วฮะแต่ว่าแล้วถ้าจะเรียนโหราศาสตร์อ่ะพฤหัสเป็นสีอยู่เรือนมรณะอ่ะจดเบอร์เลยครับครับผมคอร์สใหม่ของทางสมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จะเปิดช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับ089ครับ089 150 150 9909909909โทรไปเลยบอกว่าคุณพระอาจารย์บอกว่าโทรจากรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้ครับผมนะอาจารย์จ้าและคนที่คบหาอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าครับปัตตนิกาลีถ้าดูกันมานานคงได้ยินคำนี้เนาะครับผมนะปัตตนิกาลีปีนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีฉะนั้นผมคงไม่บอกหรอกว่าเป็นคู่จริงหรือไม่จริงเอาเป็นว่าคุณประคองให้ผ่านสิงหานี้ไปให้ได้เผื่อใจไว้หน่อยละกันครับผมนะผ่านสิงหานี้ไปก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในระยะยาวครับผมนะแล้วลัคนาราศีครับลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ก็อยากจะขวนขวายอะไรก็ขอให้เริ่มต้นนะอิทธิพลของสุขเพราะยังให้คุณอยู่ยังให้คุณอยู่นะครับถ้าอยากทำของกินอย่างที่ว่าก็ลองดูครับผมและการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมทักตอนแรกเนี่ยมันมีเกณฑ์ทำธุรกรรมคุณจะขยับเรื่องบ้านเรื่องรถมีบ้างไหมครับมีความตั้งใจไหมอยากมีบ้านนะครับอาจารย์นะช่วงปีจรเนี่ยมันมีเหมือนกับสมมติถ้าเราติดต่อสถาบันการเงินอะไรพวกเนี้ยนะมันมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของรถราอะไรพวกเนี้ยครับนะปีนี้คือการเงินพอตัวรอดได้นะลองดูครับการติดต่อเพราะว่ามันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนด้วยนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะครับใช่แต่คงเรื่องคู่อย่างเดียวเรื่องนั้นเรื่องสุขภาพอ่ะครับสุขภาพของคุณก็พวกสายตาไม่ใช่ขออภัยทางเดินหายใจนะพวกทางเดินหายใจไมเกรนแล้วก็ช่องปากพวกเนี้ยต้องดูแลอีกกลุ่มนึงถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังผมจะเป็นเช็คตลอดครับผู้เบาหวานนะต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสอะไรพวกนี้ดีแล้วถ้าคุณตรวจเช็คผมกลัวพวกก้อนเนื้อครับผมจ้ะขอบทั่วเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์น้องม้วยขอสุขภาพแข็งแรงนะครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะนะสวัสดีค่ะครับผมนะต่อ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณพัดค่ะ5ธันวาคม2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ช่วงนี้ทำไมเดือดร้อนเพราะคำคนตัวเองก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำอยู่แล้วมันคงไม่ใช่ว่าคำคือหนึ่งเลยเนี่ยของคุณเป็นคนใจอ่อนนะคุณเป็นคนชอบทำบุญคนใจเป็นพุทธเนี่ยก็ทำบุญสุนทานแต่มันโยงมรณะเนี่ยบางทีมันก็มีเป๋บางทีมันก็มีแกว่งและบางทีบางครั้งก็ต้องบอกว่าใจร้อนนะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำไมสวดมนต์แล้วยังเป็นอย่างนี้ไม่เอายิ่งต้องกำหนดจิตตัวเองให้เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มระยะเวลาก็ได้นะครับการสวดมนต์นั่งสมาธิผมยืนยันว่าช่วยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและในทางวิทยาศาสตร์อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ท่องไว้ใครทำอะไรได้อย่างนั้นมันคือเรื่องจริงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2กรกฎาคม2540ค่ะเวลาเกิดตี2 24นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาญจนบุรีตี2 24กาญจนบุรีเป็นเพศชายค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับลัคนาเมษนะจะติดเภสัชกรหรือไม่ยัง19เกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันไม่เด่นครับนะแต่ว่าในสาขาวิชาที่เราจะเรียนเนี่ยถือว่าดีนะฉะนั้นก็พยายามให้มาก
แล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงย่าง19นี้เนี่ยให้คุณซื้อน้ำดื่มนะน้ำปานะหรือจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะถวายพิสุขสงฆ์สามเณรนะถ้าอยากได้เต็มที่ครับพอจะมีโอกาสได้ลุ้นและให้เลือกคณะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะพวกเภสัชกรพวกอะไรออคคูเปชันแนลพวกอะไรพวกอาชีวะอนามัยอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเป็นลักษณะธีมเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพในปีนี้มันจะพอมีโอกาสนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูค่ะ15ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงวันศุกร์อยากขายของค่ะจะขายอะไรดีก่อนอื่นในทางข้อมูลถือว่าถูกต้องนะครับเป็นคนวันศุกร์ขายของขายอะไรดีศุกร์มหาอุดเลยก็เชียร์นะของกินสิ่งสวยงามดีนะถนัดมีความรู้เรื่องอะไรและปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีหนีไม่พ้นหรอกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุตรีนะคะ12เมษายน2515ค่ะเวลาเกิด 5:50 น.พุธกลางคืนการงานโชคลาภเป็นอย่างไรก็เป็นพุธกลางคืนนะถูกต้องแล้วนะครับเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วฝากระวังพวกการถูกฟ้องร้องคดีความนะการทำผิดอะไรพวกนี้ถ้าสิ่งถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างมีส่วนที่เป็นไม้เนี่ยคุณดูดีระวังปลวกขึ้นบ้านงานนิ่งและมีปัญหาน้อยกับช่วงปีที่ผ่านมาหาคนเป็นแบ็คหาคนซัพพอร์ตครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากจะไปร่วมการบริจาคเลือดบริจาคโลหิตเองก็ตามนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ